ใช้ความลับเรื่องไฝที่หลายคนสงสัยไฝปังกับไฝแตกถามกันเข้ามาเยอะแท้จริงอัปมงคลหรือไม่ไปลองรับฟังกันดูครับเรื่องไฝที่อยู่บนใบหน้ารู้ไหมว่าแต่ละจุดมีความหมายอย่างไรบ้างเช็คให้รู้จุดไหนเสริมจุดไหนควรเอาออกเวลาส่องกระจกทีไรรู้สึกขัดตากับเจ้าไฝหรือขี้แมลงวันทุกทีดีไม่ดีคิดไปเอาออกไหนมีใครเจอปัญหาแบบนี้บ้างครับแล้วคิดจะไปเลเซอร์ออกบ้างขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับไฝหรือขี้แมลงวันนี่ส่งผลต่อดวงชะตาด้วยนะบางคนมีไฝเป็นเสน่ห์ช่วยเสริมดวงโง่เฮงแต่บางคนมีไฝเป็นกาลกิณีวันนี้ผมขอพามาเช็คตำแหน่งไฝจุดไหนเสริมจุดไหนควรเอาออกพร้อมแล้วไปรับฟังพร้อมกันเลยครับความหมายตำแหน่งไฝของผู้หญิง 1. ไฝที่กลางหน้าผากค่อนไปทางด้านบนเป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่งเจริญก้าวหน้าเรื่องการงาน 2. ไฝที่ขมับขวามีดวงจะได้สามีดีมีคนคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือ 3. ไฝที่กลางหน้าผากตรงกับหัวคิ้วซ้ายเป็นใหญ่ในบ้านดวงผู้หญิงเป็นช้างเท้าหน้า 4. ไฝที่ขมับซ้ายมีวาสนาต้นดีปลายร้ายดวงยืมเงินให้ระวังการใช้เกินตัวพบแต่อุปสรรค 5. ไฝที่กลางหน้าผากประสบความสำเร็จด้วยหน้าที่การงานมีปัญญามักเจอศัตรู 6. ไฝที่ปลายหางคิ้วขวาเปลี่ยนใจง่ายเป็นคนอารมณ์ดีทำสิ่งใดจะประสบความสำเร็จ 7. ไฝที่หัวตาขวามีดวงเวียนกรรมชักนำเรื่องไม่ดีมาสู่ตัวอาภัพเรื่องคู่ 8. ไฝที่ระหว่างคิ้วชนะเหนือผู้ชายใจกว้างค้าขายรุ่งเรือง 9. ไฝที่กลางเปลือกตาด้านบนซ้ายมีดวงเรื่องลูกดีมีโชคและความมั่งคั่ง 10. ไฝที่ปลายหางคิ้วซ้ายอายุยืนอ่อนน้อมถ่อมตนกล้าเสี่ยง 11. ไฝที่ใบหูขวาหัวดีมีวาสนา 12. ไฝที่ใต้ตาขวาสุขภาพอ่อนโยนอัธยาศัยดีบ้างก็เชื่อว่าไม่ดี 13. ไฝที่ใต้หัวตาด้านขวาดวงอัคคีภัยระวังอย่าเล่นกับไฟไม่ค่อยจะดี 14. ไฝที่กลางดั้งจมูกคบหาหรือแต่งงานไม่ได้ยืนยาวการทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จ 15. ไฝที่ใต้หางตาด้านซ้ายเป็นผู้หญิงขี้เหงามีเสน่ห์ให้ระวังเรื่องนอกใจ 16. ไฝที่หัวตาขวาขี้หึงชอบอิสระ 17.ไฝที่แก้มขวามีดวงอุบัติเหตุจากถังน้ำใจกว้างน่าเคารพ 18. ไฝที่ร่องแก้มขวาอ่อนไหวง่ายระวังเรื่องประสาท 19. ไฝที่ร่องใต้จมูกคลอดลูกยากมีโอกาสได้ลูกแฝดได้รับความช่วยเหลือจากคนในครอบครัว 20. ไฝที่ร่องแก้มซ้ายไม่ค่อยดีนักระวังเรื่องคำพูด21. ไฝที่โหนกแก้มซ้ายอยู่ร่วมกับสามีอย่างรักใคร่ปรองดอง 22. ไฝที่ริมข้างด้านขวาไม่ลำบากในการใช้ชีวิตมีปัญญาได้รับราชการจะดี 23. ไฝที่ใต้ริมฝีปากด้านล่างขวาเป็นผู้หญิงไร้เดียงสาไม่มีมารยาเล่ห์เหลี่ยม 24. ไฝที่ตรงลูกกระเดือกระวังโรคเกี่ยวกับคอมีข้าวของเงินทองมากอาหารการกินสมบูรณ์ความหมายตำแหน่งไฝของผู้ชาย 1. ไฝที่หน้าผากผู้ชายที่เหมาะกับธุรกิจส่วนตัวชอบงานอิสระฉลาดสติปัญญาดีไฝที่โคนผมด้านขวาทำงานราชการได้ดีมีแต่คนอุปถัมภ์สมบูรณ์พร้อมด้วยชื่อเสียง 3. ไฝที่ปลายหางคิ้วขวามีเพื่อนฝูงมากดวงยืมเงินระวังพวกปล่อยกู้ 4.
ไฟที่หัวคิ้วขวาการตัดสินใจความมุ่งมั่นไม่ค่อยจะเด็ดเดี่ยวได้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบ 5. ไฟที่ระหว่างคิ้วมีดวงได้รับความนิยมจากผู้คนมีดวงเดินทางอยู่เสมอ 6. ไฟที่หัวคิ้วซ้ายดวงครอบครัวดีมีโอกาสได้รับมรดกทางอสังหา 7. ไฟที่กลางคิ้วซ้ายมีดวงการงานใจกว้างฉลาด 8. ไฟที่หางคิ้วซ้ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เพื่อนเยอะชอบเข้าสังคม 9. ไฟที่ใต้ตาขวาสุขภาพอ่อนโยนอัธยาศัยดีอดทน 10. ไฟที่หูขวาลูกกตัญญูเป็นคนน่านับถือ 11. ไฟที่กลางดั้งจมูกคบหาหรือแต่งงานได้ไม่ยืดยาวชอบแสวงหาความรู้ 12. ไฟตาซ้ายเป็นคนโสดยาวเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป 13. ไฟที่ใต้ตาซ้ายดวงมีลูกยากสติปัญญาดีรักความยุติธรรม 14. ไฟที่ใต้หางตาซ้ายเป็นที่รักชื่นชอบของผู้คนมีคนอุปถัมภ์ 15. ไฟที่โหนกแก้มซ้ายมีดวงการเงินมีเสน่ห์ 16. ไฟที่แก้มซ้ายค่อนมาที่ด้านล่างเป็นคนดีมากนารีอุปถัมภ์ 17. ไฟที่ร่องแก้มซ้ายมีบุญมาเกิดไปไหนเจอแต่ความโชคดี 18. ไฟที่ใต้จมูกค่อนไปทางด้านซ้ายระวังภัยทางน้ำโชคดีด้านการงาน 19. ไฟที่ร่องแก้มขวาดวงโรคภัยและอุบัติเหตุป้องกันไว้ก่อนขับรถอย่างระมัดระวัง 20. ไฟที่ใต้ริมฝีปากด้านล่างขวาเป็นคนฉลาดคิดประมวลผลไวโมโหร้าย 21. ไฟที่ปลายจรซ้ายหัวดีตัดสินใจอย่างเฉลียวฉลาด 22. ไฟที่ใต้ข่างซ้ายมีดวงสิ่งของอยากได้ก็จะได้โดยไม่รู้ตัวมีความเพียรพยายาม 23. ไฟที่กลางลูกกระเดือกสุขภาพคอไม่ค่อยดีกล้าได้กล้าเสียมีบุญวาสนาเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับกับความหมายของไฟในตำแหน่งต่างที่ผมได้นำมาฝากกันในวันนี้แต่ละตำแหน่งก็มีทั้งดีและไม่ดีของแต่ละจุดที่ว่ากันไปจุดไหนควรเอาออกจุดไหนควรเก็บไว้อย่างจุดที่ว่ากันว่าไม่ดีควรเอาออกเช่นใต้ตาร่องน้ำตาเพราะเชื่อว่าจะมีเรื่องทำให้เสียใจอยู่ตลอดแต่บอกก่อนเลยนะครับว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งบางคนอาจจะชอบไฝเสน่ห์ของตัวเองหรือบางคนเห็นแล้วขัดตาอยากจะไปเอาออกก็แล้วแต่ความชอบและความสวยงามเลยนะครับ